ช็คบิลในโรงแรมแจ้งไว้5ห้อง5คนแจ้งบุ๊กกิ้ง7แจ้งเช็คอิน5แต่พบศพ6วันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโดยแม่บ้านเนี่ยนะครับได้เข้าไปทำความสะอาดห้องพักห้องหนึ่งที่บริเวณชั้น5นะครับเนื่องจากห้องนี้จะต้องทำการเช็คเอาท์นะในช่วงบ่ายนะแต่ไม่ได้เช็คเอาท์ที่มีการเข้าไปตรวจดูเมื่อเปิดไปเนี่ยพบว่ามีผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตก็รีบมาแจ้งทางผู้บริหารทางผู้บริหารก็ติดต่อแจ้งไปทางสน.ครับหลังจากนั้นในประมาณ5โมงเย็นนะครับทางทีมฝ่ายสืบสวนและฝ่ายตำรวจก็มาก็เชิญทางสปท.นะครับโดยท่านผู้จัดการเนี่ยเข้าไปดูด้วยครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราได้ตอนนี้ณเวลานี้คือนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องทั้งหมด6 คนนะครับอยู่ในบริเวณโซนรับแขกด้านหน้า4อยู่ในห้องนอน2นะครับรวม6เป็นชาย3หญิง3นะครับถามว่าทั้งหมดมาได้ไงทั้งหมดเนี่ยครับเดินทางเข้ามานะครับเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยครับไม่พร้อมกันครับมีมาวันที่13นะครับ1ชุดแล้วมา14นะครับชุด1พักอยู่ที่ชั้น7 4ห้องพักที่ชั้น5 1ห้องรวมเป็น5นะครับแจ้งการบุ๊กกิ้งเข้ามาทั้งหมด7คนเรื่องนี้ประเทศไทยไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับผู้เสียชีวิตก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ถูกคนไทยทำร้ายไม่ได้ถูกทำร้ายอยู่ข้างถนนหรือว่าอะไรเราต้องแยกแยะแล้วอย่าไปด่วนสรุปแบบนั้นประเทศเรากำลังมาดีๆนักท่องเที่ยวกำลังมาเข้ามาในประเทศสร้างรายได้ให้กับเรามหาศาลนะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปดูสรุปก็ผู้เสียชีวิตก็เป็นคนแวดวงเดียวกันมาด้วยกันนะครับอยู่ในห้องเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็ดูแล้วเบื้องต้นก็ไม่มีใครเข้าไปลอบทำร้ายไม่มีการใช้อาวุธอะไรใดๆเพราะฉะนั้นก็ว่าอาจจะเป็นเรื่องของขั้นตอนนะครับของการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ทั้ง6รายนะครับก็มือที่ก็ยังอยู่นะครับวันนี้ก็อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเขตบางนอใต้นะครับก็ได้รับงานมอบหมายนะครับจากเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับที่เวชจุฬาครับตามระบบแต่ละศพคือเหมือนกันหมดเลยไหมครับก็ครอบนอนเสียชีวิตในห้องครับทั้งหกร่างผิวหนังใช่ครับก็เหมือนคนนอนหลับอยู่ปกติเลยนะครับก็จะมีเลือดออกตามกระปุกตามปากที่ก่อนมีจุดไหนที่เปลี่ยนยังครับเพราะว่าห้องยังอุณหภูมิค่อนข้างเย็นอยู่ครับข้าวของมีร่องรอยการรื้อค้นหรือร่องรอยการทำลายเท่าที่ผมเห็นนะครับก็แต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับเขาพยายามรวบรวมสิ่งของอยู่ในห้องเราก็รอการดำเนินการเท่านั้นเองครับเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เดี๋ยวรอที่เจ้าที่ตำรวจเป็นคนให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ผมว่าอาจจะได้รายละเอียดมากพี่โบ๊ทครับเท่าที่เราเห็นศพมาตลอดมีศพที่พบใน6ศพนี้มีอะไรที่มันดูแล้วมันผิดปกติบ้างจากธรรมชาติทั่วไปเท่าที่เห็นก็มีเลือดออกตามทวารนะครับตามตาตามจมูกตามปากตามอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ศพที่เป็นลักษณะเนี้ยจะเสียชีวิตจากเหตุอะไรผ่านมาถ้านี่นะครับอยู่ในรถคันนี้นะฮะครับลำเลียงแล้ว
างผู้เสียชีวิตทั้งหมด6รายนะฮะไปส่งยังนิติเวชโรงพยาบาลจุฬานะฮะนี่คือบรรยากาศที่ทางออกโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้เคียงแยกราชประสงค์นะฮะ